ับผมสวัสดีครับนะครับเข้ามาแล้วก็นะกดแชร์กันแล้วกันนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางมาที่วัดเขาเหล็กนะครับอุตรดิตถ์นะอีกประมาณ20โลก็ถึงแล้วครับวัดเขาเหล็กนะตอนนี้มาป่ามาลงนะครับไปฟรีเมื่อกี้ไปแวะกำแพงเพชรมานะครับผมแวะกำแพงเพชรมา8วิวครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับชาวบ้านถามเมื่อไหร่มาครับเขาเหล็กครับมาแล้วครับตอนนี้กำลังถึงนะครับใกล้แล้วล่ะ5โมงกว่าก็ถึงวัดแล้วนะครับก็จะแวะเข้าไปวัดก่อนแล้วกันนะครับถึงแล้วทักทายแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เข้าพิชัยมาแล้วนะครับไวมากนะออกจากกรุงเทพประมาณ10โมงกว่าครับ3ชั่วโมงกว่าถึงกำแพงเพชรนะครับแล้วก็มาที่อุตรดิตถ์นะครับผมสวัสดีท่านเลยแล้วกันนะครับใครที่อยู่แถวนี้โอ้ยเฮียให้แม่งรถสอนเลนนะครับเป็นทุ่งนานะครับบรรยากาศชิลๆนะครับมาคนเดียวนะครับไม่ได้มาใครนะช่วงนี้อีก800เมตรเลี้ยวซ้ายโอเคได้สิรินะครับชิบหาย800เมตรเลี้ยวซ้ายไม่รู้อาจารย์หนุ่มน่าจะถึงแล้วนะครับอาจารย์หนุ่มกับพี่เหินนะครับสวัสดีแล้วกันนะครับสวัสดีพี่ใหม่ทุกท่านนะครับอีก800เมตรเลี้ยวซ้าย400เมตรเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันไม่รู้ว่านายางถูกหรือนายางผิดนะครับเห็นพี่ชัยเหมือนกันไม่ใช่พี่ชัยที่อื่นนะครับก็ตาม GPS มาแหละนะครับผมก็ยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่มันเลี้ยวซ้ายไหนวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยนะทำไมทางนี่มันเข้าป่าเฮ้ย GPS กูนะนำมาแต่ละทีนะครับเข้าป่าเข้าดงเข้าดอยงั้นเลยอีกประมาณ18โลถึงโรงเรียนบ้านนายางจับโรงเรียนบ้านนายางมานะครับ200วิวครับนะสวัสดีท่านเลยแล้วกันใครจะมาสักก็มาได้นะครับที่บ้านนะตังโมนะครับตังโมนายางนะครับใครจะสักก็เข้ามานะครับก็เดี๋ยวจะแวะไปเขาเล็กก่อนแล้วกันนะครับจะได้ดูบรรยากาศว่าวัดเขาเล็กเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวดูไปด้วยกันนะเพราะว่าโอ้ยมึงก็บอกกูทุกเม็ดเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงครับกำลังทะเลาะอยู่กับสิริครับ600เมตรมันเลี้ยวขวาตรงไหนวะเนี่ยให้กูข้ามไปไหนเนี่ย600เมตรเลี้ยวขวาโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูก่อน216วิวนะครับผมรับลูกศิษย์นะครับอีกทีนึงของปีก็วันเสาร์ที่13นะครับเข้ามาได้นะครับเสาร์ที่13เสาร์นี้งดนะครับเสาร์นี้งดผมก็จะขึ้นเที่ยวทางเหนือหรือไม่ก็ไปอีสานยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะไปเลยหรือว่าไปจังหวัดน่านนะครับเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะครับน่าจะขับไปเล่นๆชิวๆผมไปนะครับเลี้ยวขวาโอ้โหเฮ้ยทางมันงงๆเลยนะพี่ชัยไหนวะเนี่ยไม่คุ้นเลยครับนะผมไม่มั่นใจครับว่าพี่ชัยนี่มันมีที่จังหวัดสุโขทัยหรือเปล่าเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์01อ๋ออ๋องั้นถูกครับอุตรดิตถ์แล้วครับสงสัยมาถูกแล้วนะมันไม่ค่อยคุ้นครับชีวิตผมมาอีกประมาณ17โลถึงครับมารอวัดเขาเหล็กได้เลยครับพี่เหินนะ17โลถึงครับมาถือกล้องให้ด้วยครับนะเข้าสู่ทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์417ประมาณ17โลครับประมาณ10กว่าโลถึงแล้วครับวัดเขาเหล็กนะตื่นโอ้ยหาเอ้ยนั่งดูอีก17กิโลนะครับจะเหินนะก็มาได้ครับมาได้นะครับมาที่วัดเขาเหล็กได้นะครับต่อไปบนทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์4012 1.5 กิโลเมตรจ้าตอนนี้วนเลยครับอุดอยู่ดิตนะครับตอนนี้อยู่อุตรดิตถ์นะครับใครที่จะมาเสาร์นี้นะครับผมไม่ได้รับนะครับงดนะรับอีกทีนึงวันเสาร์ที่13ที่จะถึงนะครับก็จะมีการจุดเทียนด้วยนะครับเสาร์ที่13ใครจะมาก็มาได้นะครับ312นะครับแชร์กันเยอะแล้วกันนะครับสวัสดีท่านเลยครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะสวัสดีเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ใครอยู่อุตรดิตถ์นะครับมาได้เลยนะครับหรือว่าอยู่ทางเหนือนะครับช่วงนี้จะเข้ามาที่บ้านตังโมก็ได้นะผมอาจจะอยู่บ้านตังโมหรือไม่มาเขาเหล็กก็โทรหาอาจารย์หนุ่มก็ได้เพราะอาจารย์หนุ่มก็มาสักอยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็อีกประมาณ10กว่าโลก็ถึงแล้วแหละนะครับโอ้เลี้ยวบ่อยจังเลยให้800เมตรเลี้ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวนะว่าทางนี้ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ครับ GPS พามานี่ครับแฟนคลับอาจารย์เสมอครับโอเคขอบคุณมากเลยแล้วกันนะครับที่เป็นแฟนคลับเสมอนะก็อย่าลืมมันนะครับ8 9กับ10นี้นะครับไหว้ครูนะครับไหว้ครูลางานกันล่วงหน้าเลยนะครับ9 10มีนาคมนี้นะครับไม่90นี่9และ10มีนาคมนะครับเป็นงานไหว้ครูประจําปีนะครับที่คุณทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์4012แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข117จ้า GPSเลี้ยวขวาใช่ไหมโอ้โหกูก็วนอยู่นั่นแหละครับโอ้อำเภอพิชัยแล้วเลยใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วสิบกิโลไม่นานโอ้โหเลี้ยวขวาใครจีนแผ่นดินใหญ่ยัดเป็ดฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีค่ะว่าไงอาจารย์คุณมีใช่ไหมคะใช่ว่าไงเอ่ยอาจารย์คะขอไลน์หน่อยได้ไหมคะขอไลน์ขอไลน์นะอยู่จีนหรือไงอยู่จีนเหรอฮัลโหล D A N A I
ดนายอ่ะดีด็อกเบอร์โทรแอปได้ไหมเบอร์โทรแอปไม่มีอ่ะกูอ่ะมีแต่ DANAI 2442อ่ะนะอะไรคะตัวดีด็อก DANAI ดนายภาษาอังกฤษอ่ะพี่ขออะไรนะขอส่งทางข้อความเฉลี่ยแป๊บนึงคะโอ้ยเรื่องมากไอชิบหายกูขับรถอยู่แค่นี้ก่อนอีเวนเรียบร้อยครับเรื่องมากกูสายเห็นมันผู้หญิงนะครับให้ไลน์ซะหน่อยเรื่องมากปั๊บอดครับไลน์ครับนะติ๊บครับประมาณนั้นไม่สนใจนะครับว่าอะไรครับนะขออีกค่ะส่งทางข้อความอะไรไม่รู้ค่อยเป็นเท่าไหร่ส่งข้อความก็งงกันเว้ยนะ411วิวครับโอ้โหมาดูเยอะครับโอ้โหเฮ้ยเฮียเอ้ยใครอยู่เนี่ยไอชิบหายเสือกมึงไม่ต้องแอดกูมาเยอะนะไอ้ฮะเดี๋ยวแอดกูมาบานเลยกูสาไม่ได้ให้ใครกูออกไลฟ์ด้วยกูเอาโอเค422วิวนะครับใครอยู่แถบนี้ก็มากันได้นะครับวันพรุ่งนี้ก็งานเลี้ยงแม่ยายตังโมนะครับผมเนี่ยก็ที่บ้านนายางนะครับตาเหินก็ล่วงหน้าไปแล้วนะครับล่วงหน้าไปแล้วอีก14โลถึงนะครับตาเหินครับไปรอเขาเหล็กได้เลยนะครับจะดูความเปลี่ยนแปลงเขาเหล็กดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่คุ้นเลยครับยังไม่คุ้นเลยว่านายยางตรงไหนนะครับเอาเหี้ยใครไลน์มาวะเนี่ยมันไลน์แล้วกูเพิ่มมาแล้วกูแต่ละคนไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องแอดกูมามากหรอกนะครับนะโอ้โหแอดไลน์กูมาเต็มเลยนะเดี๋ยวก็รู้จักกันนักใจอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยรถเดี๋ยวครับรถมอไซค์นะครับรถมอไซค์อ๋อนี่มันเข้าในตัวเมืองหรือไงผมงงครับว่ามาเส้นไหนนะครับนะใครอยู่แถวนี้ครับเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากเลยแล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยนะใครจะมาสักก็มาได้นะครับที่บ้านนายางนะครับอ๋อไอ้นี่ร้านเหล้าที่เราไปกินนี่ว่าร้านดินท่าหรือเปล่าเนี่ยหรือไม่ใช่วะเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะใช่เราออกตรงร้านดินท่าอยู่ที่พี่ชัยครับจำได้ครับตรงนี้เป็นร้านเหล้าครับตอนคืนครับอืมเฮ้ยเลี้ยวขวานี่เลยเหรอวะเนี่ยเอาไปก่อนมอไซค์ออกไงวะเนี่ยขอบคุณทางก็นะอีก500เมตรเลี้ยวซ้ายอีก500เมตรเลี้ยวซ้ายเอ้ยใครทักกูมาวะเนี่ยโอ้โหบานไรแล้วครับแอดกูมาก็ทักกูมาเต็มเลยนะครับผมเอ้าไม่ต้องทักกูมามากหรอกนะครับประมาณนั้นนะโอ้โหกูสาไม่ได้ให้ไลน์ตัวนี้นะครับเอ้าว่าไป 404วิวสวัสดีครับผมกำลังนั่งดูชีพีเอสอยู่กำลังจะไปพี่ชัยครับ300เมตรเลี้ยวซ้าย200เมตรเอ้าเฮ้ยนี่กูเลี้ยวเลยเหรอเนี่ยเลี้ยวซ้ายไหนวะเนี่ยงงเลยเอ้ามึงกูซ้ายไหนวะเนี่ยซ้ายข้างหน้านี้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวขอดูทางก่อนครับงงครับทางเอ๊ะบ้านนายยางพี่ชงพี่ชัยนะครับตอนนี้อีก10กิโลก็ถึงแล้วครับไม่ไกลนะสวัสดีแล้วกันนะครับโอ้ยรถเยอะมากก็เดี๋ยวเสร็จจากนายยางไม่รู้ครับว่าจะไปน่านหรือจะไปเลยดีนะครับจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะครับนะใครอยู่แถวนั้นถ้าเกิดชวนกินลาบก้อยได้นะครับชวนกินข้าวอะไรได้เหมือนกันนะครับแต่อยู่อุตรดิตถ์น่าจะ3กับ4นะครับ3 4 5ไม่มั่นใจว่า5นี่จะอยู่นายยางหรือเปล่านะครับรอแล้วกันไม่ค่อยมีแผนเท่าไหร่ครับตอนนี้บ้านเกิดพญาพิชัยโอเคโอ้ยเขารู้แล้วออกนี้แหมแล้วนึกว่าออกตรงไหนนะครับรู้แล้วครับออกเส้นไหนเริ่มชินแล้วครับออกทางรถไฟครับนะแม่โอ้โหมึงจะไลน์กันมากันเยอะแยะมากมายนะครับบอกไลน์ปั๊บไลน์ปั๊บแอดปุ๊บเลยนะครับอืมเอาว่าไปครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะครับอีก400เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพิชัยนายางอืมนายางแล้วครับถูกแล้วนะครับมาถูกแล้วแหละไม่หลงนะครับนายางกำลังจะไปเขาเหล็กแล้วครับใกล้แล้ว392วิวสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับใครจะมาทำบุญที่เขาเหล็กก็มาได้เลยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ตั้งแต่หลวงตาดุลศึกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามีพระอยู่กี่รูปนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับในสิ่งที่เมื่อก่อนนี้ผมบวชอยู่แล้วผมได้มาสร้างวัดแห่งนี้นะครับที่อำเภอพิชัยนะครับที่เป็นที่ปฏิบัติธรรมล้างครับสู่ถนนพิชัยนายางจ้าจะบวชจะแหมจีเพชรนี่มึงนี่บอกดีจังเลยเว้ยนะบ่นกับจีเพชรไปก็มันดีเหมือนกันนะครับมีเพื่อนก็เป็นจีเพชรนั่นแหละครับเดี๋ยวซ้ายก่อนขับต่อไปอีก12กิโลเมตรขับต่อไปอีก12กิโลเมตรโอ้โห12กิโลเมตร
รถเยอะหน่อยนะครับสยาม149วิวนะครับตอนนี้พี่เข้ามารับฟังรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีเลยแล้วกันนะนี่ก็จะถึงแล้วครับนี่มันถึงที่บ้านหัวค่ายแล้วนะครับเดี๋ยวก็เขาเหล็กแล้วนะครับเดี๋ยวก็เขาเหล็กแล้วผมเข้าไปดูพาทิตตกดินที่นู่นพอดีครับว่าเขาเหล็กถึงก็ได้ประมาณ5โมงกว่าครับ5โมงกว่าก็ถึงแล้ววันนี้ก็ไม่กี่กิโลแล้วนะครับ10กิโลก็ถึงแล้วนะครับ313วิว314วิวนะครับนะเดี๋ยวไลฟ์สดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับจนถึงวัดนะความคืบหน้าต่างๆอะไรต่างๆนะครับความสวยสดงดงามนะว่ามีพระมาอยู่กี่รูปต่างๆนะครับผมนะเดี๋ยวคงจะได้ไปดูพร้อมกันแหละนะครับว่ามีพระจำวัดอยู่กี่รูปนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเป็นวัดนะครับเมื่อก่อนไม่ใช่วัดต้องบอกก่อนเมื่อก่อนไม่ใช่วัดนะครับแต่ตอนนี้กำลังจะมาเป็นวัดนะกำลังจะเป็นวัดที่วัดแห่งใหม่ที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเดินทางปลอดภัยครับโอเคเดินทางปลอดภัยโอเคครับสวัสดีขอบคุณเลยแล้วกันนะครับก็กำลังมุ่งหน้าตรงไปสู่บ้านนายางครับอีกประมาณ10กว่ากิโลก็ถึงแล้วพิชัยละจริงๆผมก็มาถูกแล้วแหละครับแต่ไม่มั่นใจครับก็จับไว้ดีกว่านะครับนี่ก็ในรอบหลายเดือนนะครับว่าผมจะได้เข้ามานะครับปีใหม่แล้วก็เข้ามาที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับว่าเขาเหล็กเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็กำลังขับไปอยู่นะสิบกิโลอันนี้น่าจะไปตัดที่อันนี้พอดีครับนะที่วัดพอดีเหยียบมาแล้วครับก็คงไม่นานครับไม่นานถึงแล้วนะครับตาเหินก็ไปรอได้เลยครับตาเหินนะก็คนที่มาก็จะมีอาจารย์หนุ่มกับตาเหินนะครับวันนี้ก็ใครอยากเจอพี่เหินเนี่ยมาได้นะครับคืนนี้คงนอนบ้านแตงโมนะครับแตงโมนายางครับเจมโมนะเจมโมนายางไปดูวัดก่อนแล้วกันนะครับอยากจะรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นไงบ้างรู้หญ้าลกหรือเปล่านะครับคงไม่ลกหรอกนะทุ่งหญ้าน่าจะเขียวกระจีขึ้นนะครับเป็นวัดที่น่าอยู่นะครับใครจะมาก็มาได้ครับผีไม่ดุแล้วครับแต่เมื่อก่อนตอนไปอยู่ใหม่ๆคนผีค่อนข้างที่จะดุนะครับบางคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะครับว่าเฮ้ยผีมีจริงอะไรหรือเปล่านะครับก็ใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วกันนะครับสมัยก่อนตอนที่ผมไปบวชก็ทั้งงูทั้งผีแหละนะครับเป็นวัดที่กว่าจะกลายเป็นวัดได้นะครับก็ใช้เวลาเป็น10ปีเหมือนกันนะครับตามประวัติที่หลวงพ่อแกบอกนะตอนนี้ก็มีวิหารแล้วนะครับหรือว่าศาลาแล้วนะครับมีวิหารนะแล้วก็กุฏิอะไรต่างก็ดีขึ้นนะครับมีระบบไฟฟ้านะครับคลองชลประทานก็ผ่านนะครับก็เลยไม่จำเป็นต้องเจาะน้ำบาดาล นะครับก็เป็นคลองชลประทานนะครับเพื่อจะได้สูบน้ำเข้ามาได้นะครับก็เป็นวัดหนึ่งที่น่าจะมาปฏิบัติธรรมนะครับสำหรับพระนะครับนะพระแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครที่อยู่ก็ที่จะมาอยู่นะครับก็ขอให้ปฏิบัติให้ดีแล้วกันนะครับเราจะได้ดีนะครับเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเขาเหล็กนะครับในอนาคตแล้วกันบอกชื่อเป็นวัดก่อนแล้วกันนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างที่จะศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะตอนที่ว่าผมบวชอยู่นะก็มาเข้าลูกศิษย์ผมนะครับแล้วบอกว่าพระป่าผมจะได้หลักล้านนะครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะแต่สุดท้ายนะครับจริงครับเป็นจริงอย่างที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกเลยนะครับมาเข้าคุณยายท่านนึงบอกโอ้โหไปพูดเป็นภาษาแบบโบราณนะครับว่าจะได้หลักล้านนะครับสุดท้ายก็ได้หลักล้านจริงนะครับ2ล้านกว่าบาทนะครับร่วมเกือบ3ล้านนะครับในระยะเวลาเดือนนึงได้เกือบเดือน20กว่าวันแหละนะครับผมจัดงานทอดพระป่านะครับทุกอย่างมันก็ไม่สะดุดเลยครับมันก็ลื่นไหลไปหมดเหมือนกับว่าอยากให้อาจารย์ขุนกวีศรีสยามศึกไวๆครับเพราะถ้าเกิดไม่เสร็จก็ยังไม่ศึกนะครับสุดท้ายเสร็จครับก็ต้องศึกเลยนะครับผมประมาณนั้นเลยนะก็ตรงมาเรื่อยๆครับอีกประมาณ6กิโล7กิโลก็ถึงแล้วนะครับไม่ไกลเท่าไหร่ก็ทักทายกันได้ครับใครรู้จักบ้านแตงโมก็มาได้นะครับตอนนี้จะไปเขาเหล็กก่อนนะไปวัดก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าบ้านก็คือเข้าวัดเขาเหล็กก่อนรถติดอยู่299วิวนะครับบางคนสงสัยนะครับไปบ้านนี้เป็นใครนะเพิ่งมาติดตามผมก็ติดตามมานานแล้วกันนะครับดูในเพจนะคือติดตามข่าวสารอะไรต่างๆในเพจได้เลยนะครับผมจะแจ้งในเพจจะมีเบอร์โทรนะครับจองคิวต่างๆอยู่นะครับในเพจก็นะติดตามแล้วกันครับติดตามมันได้ครับติดตามได้นะครับติดตามได้นะครับในเพจเลยนะข้อมูลข่าวสารต่างๆนะทรงเสน่ห์เสริมเสน่ห์เมตตานะครับหรือใครจะมาไหว้ขอพรนะครับที่สำนักก็ได้นะสำนักอยู่จังหวัดราชบุรีอำเภอบางแพนะครับตัวผมก็ไม่ค่อยได้อยู่เท่าไหร่หรอกจะอยู่ก็ศุกร์เสาร์แหละนะครับแต่ศุกร์เสาร์นี้พักนะครับพักก่อนก็เริ่มอีกทีนึงก็วันที่13นะครับเดี๋ยวรอกำหนดการผมจะเขียนไว้ให้แล้วกันนะครับว่ากำหนดการจะเป็นอย่างไรนะครับ13แรกครับจะมีเทียนนะครับเทียนจะตุลโลบาลทั้ง4แล้วกันนะครับผมใครจะ
มาก็มาได้นะครับผมนะเป็นการเสริมแล้วนะครับเป็นการจุดแสงสว่างนำทางนะครับผมนะหนุนดวงเสริมดวงไปนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับก็ถึงแล้วครับจะถึงละใกล้แล้วนะครับอีกไม่ถึง10กิโลแล้วก็ถึงแล้ววัดเขาเหล็กนะประมาณ9โลครับประมาณ9โลได้ผมว่าน่าจะประมาณ9กิโลนะครับก็ถึงแล้วเดี๋ยวเข้าเขาเหล็กเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูวัดเขาเหล็กด้วยกันแล้วกันนะจะลงจากรถไปเดี๋ยวไล่ให้ดูผมเป็นคนค่อนข้างจะขับรถไวนะครับเร็วครับเหมือนห่อครับผมไว้นี่ก็น่าจะ120 106แล้วครับขับไวเหมือนกันครับแม่ขับเร็วเหลือเกินนะครับแซงนี่ต้องกดไป120นะครับอึดเลยค่าธรรมชาตินะครับที่พี่ชัยแต่ก็ค่อนข้างจะแรงและร้อนเหมือนกันนะครับตอนที่บวชอยู่ก็ไม่มีไฟฟ้านะครับถ้าเกิดใครได้ติดตามผมตั้งแต่ตอนบวชจะรู้นะครับไฟฟ้าไม่มีทุกอย่างไม่มีเลยนะตอนที่ว่าสร้างก็เสียค่าเครื่องบันไฟวันละ 4,000 นะครับตอนที่ออฟเอิร์กเหล็กต่างๆนะครับเพราะว่าไฟฟ้ามาหลังจากศาลาเสร็จแล้วนะครับทุกอย่างก็ค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะนะครับในการสร้างในการทำอะไรหลายอย่างนะครับแต่ก็ผ่านไปด้วยดีโดยลูกศิษย์ลูกหาผมนะครับช่วยกันครับแล้วชาวบ้านต่างๆก็รักนะครับรักและศรัทธาในตัวผมเนี่ยหนูอยากกลับเสริมดวงก็วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่13ก็มาเสริมดวงได้นะครับวันเสาร์ที่13ผมมาใกล้ถึงแล้วนะครับนี่ก็นายางแล้วครับอีกไม่กี่โลก็ถึงแล้วโรงเรียนบ้านนายางครับผมจับบ้านนายางมานะครับให้จับหลงครับ เกือบถึงแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับไม่นานครับใกล้ถึงแล้วเพราะจะตรงถ้าเกิดมาเส้นนี้จะถึงวัดบ่อรักที่ว่าผมให้เงินไป100,000 บาทสร้างเมนก่อนนะครับนั่นก็ไม่ได้เข้าไปดูเลยนะครับที่บ้านบ่อรักตอนนี้ก็เข้ามาในเขตชุมชนแล้วครับอีก 1.7 จะถึงโรงเรียนบ้านนายางก็ไม่นานก็เขาเหล็กครับไม่นานก็เขาเหล็กก็เข้ามาเส้นตรงนี้นะพี่ชัยน่าจะใช่แหละนะถ้าจำไม่ผิดนะครับวันนี้ไม่เคยมีเมียอยู่ตริดนะครับแต่มาบวชนี่อยู่นะครับก็บังเอิญนะครับบังเอิญนะครับบังเอิญที่มาบวชอยู่นี่นะครับบังเอิญมากๆนะครับเนี่ยบวชอยู่พี่ชัยนะเป็นเมืองโบราณเมืองเก่านะก็มาเที่ยววันได้นะนี่ก็หน้าหนาวนะครับไม่รู้วันนี้จะหนาวหรือเปล่าครับหนาวหรือร้อนนะโอ้ยรถนะครับทางค่อนข้างที่จะแคบนะครับมอเตอร์ไซค์โอเคจะถึงแล้วนะครับแหมสาธุครับอีก600เมตรเร็วกว่าไม่ฝ่าไปไหนไปเนี่ยอ๋อมันก็ฝ่ายไปแล้วแหละนะครับบ้านนายยางปึ๊บมันจบตรงไหนงงครับเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันนะครับมันจบตรงไหนนะครับโรงเรียนเอ๊มันเลี้ยวขวาอ๋อโรงเรียนนี่ไม่เลี้ยวขวาอะไรครับโอเคถึงแล้วแต่เราไม่เลี้ยวครับเราตรงครับออกก่อนครับออกจากกีเพชรก่อนครับว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับเป็นมาถึงบ่อน้ำแล้วนะครับเลี้ยวขวาแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาจ้าเดี๋ยวเราไปเขาเหล็กนะครับพอดีผมจับโรงเรียนนายางมานะครับอันนี้โอเคจะผ่านหน้าบ้านอีตังโมแล้วครับนะใกล้ผ่านหน้าบ้านมันแล้วจะไปเขาเหล็กก่อนครับก็ลงเขาเหล็กก็อีกประมาณ5กิโลถึงครับอีก5กิโลถึงนะก็เดี๋ยวลงไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูทางนะครับทางว่าเป็นยังไงนะครับความคืบหน้านะครับว่าเฮ้ยไฟฟ้าเข้าจริงหรือเปล่านะครับไฟฟ้าเข้าจริงครับทุกอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับเหมาะกับการที่ว่าพระมาอยู่แล้วครับหมดกันนี่พระมาอยู่ครับไปบีบแต่ไปนิดนึงครับผ่านหน้าบ้านตังโมไปแล้วครับเวทีน่าจะมาลงครับพรุ่งนี้พอดีงานเลี้ยงบ้านตังโมครับก็เลยมาเดี๋ยวผมเข้าไปวัดก่อนนี่เส้นทางเดินบิณฑบาตนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวผมสลับกล้องแป๊บนึงนะครับกล้องกูสลับตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนงงไปเลยนะสลับกล้องไหนวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนครับดูการสลับกล้องครับมันสลับตรงไหนไปมองไม่เห็นไปแต่ตอนนี้ตรงอ๋อเห็นแล้วสลับกล้องโอ้ยชิบหายละติดนี่ครับเดี๋ยวให้ดูก่อนโอ้ยเดี๋ยวก่อนยิงเอียงหน่อยแล้วกันนะครับไม่เป็นไรนะยิงเอียงหน่อยครับอ่ะดูแล้วกันครับอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านแล้วนะครับพอดีมันติดตรงนี้นะครับมันติดมองไม่ค่อยเห็นนะครับปึ๊บทางไปนะครับทางไปนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวรอทางตอนที่ผมบินธบาตนะครับอาจจะเฉียงๆนิดนึงนะครับไม่งั้นมันเห็นในตัวดำๆนะครับมันมองถ้าอย่างนี้มันโอเคครับอย่างนี้โอเคกว่านะครับโอ้ยต
กล่องนะครับโอเคอย่างงี้อ๋อโอเคได้ละโอเคอย่างงี้ดีกว่าเฉียงๆนิดนึงนะครับเรามาดูทางดีกว่านะครับอันนี้เป็นเส้นทางบิณฑบาตนะครับเส้นทางบิณฑบาตตอนสมัยที่ว่าผมบวชอยู่นะครับเส้นทางที่บิณฑบาตอาจจะกระจกผมมันค่อนข้างที่จะนี่ครับนะกระจกค่อนข้างที่จะมาแรงเยอะครับวิ่งคืนนะครับเดี๋ยวนี่ก่อนโอเคชัดต่อไปลุงกันนะจะดูโอ้ยอันนี้นะครับโอ้ชัดครับชัดละเริ่มโฟกัสแล้วครับแถวเส้นทางบิณฑบาตนั้นเลยนะครับตอนสมัยบวชอยู่เดินเท้าครับเดินเท้าแถวนี้ก็เลี้ยงควายกันครับเลี้ยงควายกันนะครับเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วนะครับวัดเขาเหล็กขุนเขาวินุสอนนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับเอียงนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเห็นนะครับไอ้ตรงที่มันปิดแล้วไว้อันนี้ก็เส้นทางนะครับไปวัดเขาเหล็กนะครับพระอาทิตย์กำลังตกพอดีครับสวยครับตอนนี้บรรยากาศเนี่ยครับเส้นทางเดินเลยนะครับจนไปถึงวัดเลยครับผมเดินนะครับนะเดินมาทุกเช้าเลยนะครับไม่มีวันไหนที่ไม่บิณฑบาตนะครับฝนตกฝนหยุดยังต้องบิณฑบาตครับไม่รู้ไม่งั้นไม่มีอะไรกินนะครับค่อนข้างไกลจากชุมชนนะชาวบ้านไม่ค่อยมีนะครับแต่ก็เดินไกลนะครับเดินไกลชาวบ้านก็ใส่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะถึงวัดแล้วนะเรามาดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะข้างหน้าก็วัดแล้วนะครับอีกหนึ่งเนินก็ถึงแล้วครับหนึ่งเนินอีกหนึ่งเนินก็ถึงแล้วโอเคใกล้ถึงแล้วใกล้แล้วครับด้านหน้ามาดูดีกว่าว่าเป็นไงบ้างครับชาวบ้านค่อนข้างที่ขับรถตรงกลางนะครับถ้าดูมอเตอร์ไซค์นะเนี่ยปึ๊บเลยแล้วต้องเบรกก่อนใกล้แล้วข้างหน้าก็ถึงแล้วโค้งวัดเขาเหล็กก็ดูจากชุมชนไปค่อนข้างที่จะไกลนะครับแต่ผมเดินทุกเช้าครับเดินไปเรื่อยนะครับตื่นแต่เช้าบิณฑบาตนะครับมันกิจของสงฆ์อยู่แล้วนะเลือกมาอยู่ที่วัดแห่งนี้แล้วนะเลยยังไม่เลยครับเดี๋ยวอีกโค้งนึงก็บ้านลุงเลี้ยงควายด้านขวามือนะครับวัดอยู่ซ้ายมือนะครับถึงแล้วนะครับวัดนี้วัดเขาเหล็กโอเคถึงเรียบร้อยนะครับวัดเขาเหล็กเราเข้ากำลังจะเข้าทางเข้านะครับจากที่ไม่มีไฟฟ้านะครับมาดูดีกว่านะครับอันนี้ตัวมอมนะครับก็มาทาสีนะครับพวกผมนะครับถึงแล้วครับวัดเขาเหล็กนะครับอันนี้จะดูป้ายนะครับเห็นป้ายนะครับอันนี้นะครับดูป้ายนะครับนะครับวัดเขาเหล็กขุนกวีอนุสรณ์นะครับจะได้ดูนะเห็นไหมชื่อก็ยังเป็นชื่อผมอยู่นะครับที่มาทำไว้นะแล้วเข้าไปทางเข้าครับดูสายไฟนะครับเสาไฟนะครับเห็นเสาไฟข้างหน้าก็ชื่นใจนะครับเสาไฟฟ้านะครับที่ทุกคนร่วมกันช่วยกันนะครับผมแล้วก็มีเอาไฟเข้ามาได้ครับนั่นคือไฟนะครับเสากี่ต้นดูแล้วกันนะครับนะไฟฟ้าสามารถเข้าได้นะครับอย่างที่ผมพูดไว้เลยนะครับทางก็ยังคงเป็นลูกรังเหมือนเดิมนะครับลูกรังเหมือนเดิมบรรยากาศกลางคืนก็คงจะน่ากลัวเหมือนเดิมแหละที่มานั่งสมาธิกันนะครับเมื่อก่อนนี้นะลูกศิษย์ลูกหาก็มานะหมาเยอะเหมือนเดิมครับดูเสาไฟนะครับเมื่อก่อนไม่มีครับเสาไฟนะเสาไฟเพิ่งจะมีนะครับเพิ่งจะมีมาไม่กี่เดือนนี่แหละครับยังไม่ถึงปีเลยที่ผมมาบวชแล้วสร้างให้ครับวันนี้กล้าพูดได้เลยนะครับว่าผมมาทำนะครับนะผมมาทำให้นะครับวันนี้260นะครับวิวนะโอเคดูแล้วกันนะครับปึ๊บนี่นี่ครับถึงแล้วครับวัดโอ้โหค่อนข้างจะลกนิดนึงหรือเปล่านะดูกันออกมาแล้วครับมีคนมาก่อนนะครับวันนี้ตรงนี้ค่อนข้างที่จะคือถ้าเกิดผมอยู่จะสะอาดกว่านะผมเห็นหัวงอกนี่ตะเหินนะหัวงอกกับตะเหินนะครับดูพระอยู่กี่รูปนะครับผมก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะเพิ่งเข้ามาใครวะเนี่ยเอาตาจอนหวานเจี๊ยบนะครับมาด้วยครับจอนหวานเจี๊ยบนะครับแม่โอ้โหตะเหินมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลงจากรถก่อนนะครับเรามาดูยักษ์ดีกว่าครับเราไปดูกันนะครับลูกศิษย์ผมมาก่อนนะครับผมมาที่หลังนะครับเอาแนวนี้แล้วกันนะครับแนวตั้งเอาแนวตั้งนะพี่เหินไล่แนวตั้งแล้วจับดีวันดีนะครับอ้าวตะเปียแล้วใครเนี่ยไม่ใช่ข้างหลังก็ตะเปียวันดีเนี่ยออกล้างหัวเนาะ
ที่จะออกพรรษาแล้วมาอยู่ที่หลังจากตาดุลไม่อยู่ใช่ไหมครับมันมาไม่ทันเขาหรอกอ๋อมาจากสุรินทร์มานอนนี่ตอนนี้มีอยู่รูปเดียวครับอยู่นี่ชาวบ้านเข้ามาเยอะนะครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆน้องก็มาได้ครับมาทำบุญได้ส่วนรู้ว่าหลวงพ่อมาอยู่เขาแบบไม่อยากทิ้งอ๋อหลวงพ่อมาอยู่นี่แล้วพาไปยินดีอ๋อโอเคดีแล้วก็ดีกว่าเดิมเยอะครับเพราะมีไฟเดี๋ยวดูไฟแต่ไม่มีคนใช้ไม่ค่อยมีคนใช้เนาะก็ไม่ฟุ่มเฟือยดีมีไฟนี่ไปดูนะครับพี่จอนเปิดประตูเอามาดูพระเวทก่อนดีกว่าพระเวทก่อนเปิดมือดีกว่าอาจารย์ไม่เปิดเน้นเหรอเสร็จแล้วมั้งเดี๋ยวดูทเวศก่อนดีกว่าครับอันนี้พระใหม่นะครับพระใหม่ปั้นนะครับที่ว่าออกข่าวออกคลิปอะนะคลิปที่กระโจนนะครับที่ปลุกนะครับพระใหม่มันปั้นนะครับถือมือคล้ายๆกับองค์ที่ปางที่อยู่ที่สำนักผมนะครับบรรยากาศคุ้นเคยนะครับค่อนข้างจะลกนิดนึงนะยายายาขึ้นนะยาโอ้นี่ยังไม่มีใครออกเลยตีดไหมไม่สิทธิ์เลยครับไม่สิทธิ์ใช่สีไม่สิทธิ์อันนี้นะครับอันนี้เป็นปู่นะครับแต่ไม่ได้เอาที่ออกไม่ต้องออกนะไม่ได้เอาออกนะครับอันนี้ก็มีใส่แหวนด้วยโอ้โหแน่นอนนะครับใส่แหวนเล็บชี้อันนี้นะครับมีกำลังกำไรนะครับอันนี้พระใหม่ปั้นนะครับพระใหม่ปั้นไว้นะครับบอกว่าที่จะสร้างเทวีนะครับที่วัดก็ได้สร้างไว้แล้วนะครับเทวีนะอันนี้นะครับปั้นโดยพระใหม่รูปเดียวเลยนะครับรูปเดียวเลยนะที่ว่าเราไม่ได้ไปเรียนมาแต่เป็นพรสวรรค์นะครับถ้าเกิดโตอีกนิดนึงหรือประสบการณ์นิดนึงก็จะสวยกว่านี้นะครับอันนี้ถือว่าสวยแล้วในระดับหนึ่งที่คนกำไรครับกำไรข้อเท้านี่แบบสวยอ่ะนิ่งเลยกำไรนะฝีมือดีครับฝีมือดีจริงนะครับดูเขาทำโอเคครับอาร์ตเลยนะครับอย่างนี้นะเดี๋ยวน่าจะให้ไปปั้นพญานาคพี่เหินปั้นพี่เหินกวินต้นงิ้วครับปั้นให้พี่เหินยิ้มเจ้าพ่อเขาเหล็กครับสีดำนะครับอันนี้ก็เอามาก่อนเลยครับนะเจ้าพ่อขอเหล็กนะครับอันนี้ปู่ลีลาการนะนี่เจ้าพ่อขอเหล็กเลยนะครับอันนี้นะแต่คือคนก็จะใหญ่ขึ้นเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมาขอพรได้ครับมาขอพรขอหวยได้นะครับผมมีเจมซีด้วยนะครับเอานะด้านในครับนี่ก็ด้านในนะครับโล่งเลยแหมบรรยากาศที่คุ้นเคยนะครับบรรยากาศกราบขอพรเนี่ยมาขอพรได้ครับมาขอพรได้มีฟ้าอยู่รูปเดียวเอ้ยหลวงพ่อก็อยู่นี่ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเข้าขึ้นหลวงพ่อเดี๋ยวเราค่อยขึ้นมาหาหลวงพ่อได้ไหมไปดูที่ผมไปนอนแล้วกันนะจำวัดรูปอะไรต่างๆนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมวิปติดหรือเปล่าไม่สิทธิ์เลยครับคุณเจ้าอีกพ่อโลดีกว่านะครับได้ข่าวว่าร้องไห้ครับลองคิดเข้าไปหลวงตาดุลนี่ก็ลูกผมนะครับที่มาทำยังอยู่เหมือนเดิมวาดโดยเจ๊เทโลนะครับเจ๊กบนะครับเจ๊กบเทโลนะครับอันนี้นะเจมี่นะครับผมไม่ออยตะช้างนะครับนะตะดงตะดุลต่างนะครับนี่ก็เป็นคนที่มอบที่ให้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนะที่มอบที่ให้นะอันนี้ไอ้มดแม่มดนะครับผมแล้วก็อาจารย์กระดุมนะครับวันนี้สมัยก่อนก็เนี่ยครับรกร้างที่เห็นนะครับประวัตินะครับรกร้างมากเลยรกร้างก็มาบวชนะครับมีผมมีพระจอมนะครับอันนี้ใส่รองเท้าใหม่นะไม่ใช่ฮะใช่ปะเท้าใหม่เท้าใหม่ใช่ใช่นะครับผมนะตัววาดไว้นะครับอันนี้ประวัติเก่าๆนะครับอันนี้ก็เป็นผมเนี่ยอันนี้นะไอ้หนุ่มนี่วาดเหมือนช่างทูนเลยนะไอ้ย่าหน้านะนี่ตะบูนนะครับอันนี้ตะไออีโมะอีโมนะอันนี้ยังไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์ที่แก้มนะครับตอนนี้นะครับแก้มเป็นตอกใหม่นะครับฉีดฟิลเลอร์แล้ว
ภาพนะครับวันนี้ก็ตอนวางนะครับผมนะวางศิลาฤกษ์นะครับวางศิลาฤกษ์นะในการสร้างนะครับก็จะเป็นโครงเนี้ยแหละนะครับที่เราได้เห็นอันนี้พระเอกนะครับนะไฮไลท์นี่ก็คือช่วยกันทำนะครับอันนี้อีกทีนึงครับสร้างภาพนี่กระจรครับกระจรครับวันนี้บินมาแล้วครับมีกระจรให้กระจรไหมหัวหน้าครับหัวหน้าครับเหมือนนะครับกระจรครับจรหมันเตี้ยครับสวัสดีครับนะปีใหม่ไม่มาครับเห็นหีดีกว่ากูครับลพบุรีครับนะได้ข่าวพวกจ้างแต่งงานแสนนึงอ่ะอันนี้ก็พระเดชพระคุณครับหลังจากบวชเสร็จปั๊บนะครับเรียบร้อยครับบารมีเกิดครับนะเมียครับเมียไม่มาสำนักอีกเลยครับสู้ทุกคนยกเว้นเมียครับชนะทุกอย่างกิเลสทุกกองนะครับยกเว้นเมียนะครับวันนี้ดูแต่ละคนนะครับที่มานะครับอันนี้ยายวันนะครับเห็นแต่หัวนะครับดูก็รู้นะครับผมก็เรียกว่ามีเรื่องราวและตำนานนะครับในนี้แล้วก็สุดท้ายก็นี่นะครับพญายมแล้วก็เอ็งคาเวศนะครับที่สำนักนะสวยสดงดงามเราไปหาหลวงพ่อดีกว่าดูกุฏิเป็นไงไม่รู้ไม่ได้เข้าไปดูเลยกุฏิที่อาจารย์นอนหลวงพ่ออยู่กุฏิเหรอไม่เห็นนะเอากุฏิแสดงว่ากุฏิที่นอนเลยไม่มีครับผมมาเมื่อตอนบ่ายไม่เห็นนะเอาแล้วก็หลวงพ่อนอนเทียบกลิ่นลุงมดหึงเลยครับน่าจะมาก่อนนะมารถใครครับจอนคันนำนี่ก็ยกให้ไงอ๋อทำไมเองเลยเหรอมาใครเนี่ยมาใหม่เนี่ยนู่นมากับพี่ชายครับพี่ชายครับพี่มากับเมียใหม่เลยครับผมนะเห็นได้ข่าวว่าได้เมียขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ลพบุรีนะครับใช่ไหมหลายกาดเฉพาะสุนัขนี้เออโสดไม่เกินปีนะครับโสดไม่เกินเดือนนะครับได้เมียใหม่เรียบร้อยเราไปดูกุฏิผมนอนเลยนี่ก็ค่อนข้างจะรกไปนิดนึงเพราะไม่มีคนนะครับมีท้าอยู่รูปเดียวจริงๆมาอยู่กันได้นะมาอยู่กันใครที่บวชอยากจะหาความสงบนะครับก็เข้ามาจริงต้องเวลาเราอยู่มันอาดมากเลยไหมใช่ครับมันไม่มีคนทำไม่มีคนทำทำคนเดียวไม่ไหวครับคนเดียวไม่ไหวนะเราก็จะไม่ได้มันก็เลยจะไม่ลบนะครับไม่มันมีตัวเก่าๆที่กูเคยไอ้นี่ไหมเลี้ยงข้าวอะไรไม่รู้ไอ้ข้าวขวดแถมอะไรแล้วไม่รู้มันไม่ใช่ว่าตายหาแล้วไอ้สรพงษ์สรพงษ์ไม่อยู่แล้วเนี่ยแหละครับพักที่หัวแล้วครับอ๋อมันก็มีไฟเปิดอยู่นะที่กุฏิใช่ไหมไม่ใช่นั้นแสงตะวันฮะวันนี้ครับคือเราดูแล้วดูแผ่นเข้าไปดูที่ด้านนั้นด้านนี้นะกุฏิผมนะครับที่ผมนอนอยู่มืดตึ๊บมืดตึ๊บครับไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรครับเมื่อก่อนนี้นี่มีคนอยู่แต่ไม่รู้ข้างล่างใครอยู่ไงน่าจะแค่ตรงไอ้นี่มั้งอ๋อตรงเสียนครูเสียนครูเนาะเนี่ยที่อยู่ผมเนี่ยนะครับก็มาไหว้ครับมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่นอนด้านล่างนี่คนมาปฏิบัติธรรมงูเขาอื่นมุ้งก็มีนะเมื่อก่อนนี่คือข้างล่างไม่มีครับมีต้องเสียนครูอ๋อเสียนครูนะผมขึ้นไปข้างบนเลยนี่ครับบรรยากาศเริ่มมาบรรยากาศเดิมๆกำลังกลับมาเรานอนอยู่ที่งูขวางอยู่ตรงทางเดินห้องน้ำเลยที่นอนเก่าผมนะครับเนี่ยพอผมนอนที่ผมนอนกับพื้นเลยว่ายุงนะครับอันนี้เหมือนว่ามันนอนรองพื้นนะน่าจะมีพื้นนะครับไฟก็ครับไฟเขามีไฟอยู่แล้วใช่ไหมครับไฟมีผมต่อไว้หมดแล้วไฟเมื่อก่อนนี่ไฟตรงนี้ก็เย็นแล้วก็เย็นครับก็ไฟมีแล้วไฟมีแล้วครับตอนนี้สบายแล้วไม่ลำบากเหมือนก่อนนะครับอันนี้ก็ทางไปห้องน้ำนะครับถังนี้อยู่เหมือนเดิมถังนี้ก็จะไว้ข้างบนเมื่อก่อนจะใส่น้ำแข็งนะถังนี้ตั้ง
ไว้แสดงว่าผมก็ห้องข้างเลยประตูมากั้นตรงนี้ไว้ห้องน้ำพระอาจารย์เขียนไว้เหมือนเดิมเลยนะห้องน้ำพระอาจารย์สงสัยต้องให้ชาวบ้านเกณฑ์คนมาทำความสะอาดสักรอบมีอยู่รูปเดียวนะรูปเดียวยังไงก็ไม่ไหวต้องมาอยู่หลายๆรูปหน่อยนะครับก็เนี่ยแหละครับความคืบหน้าแต่ผมมาทั้งหมดแล้วทุกอย่างเป็นวัดแล้วนะครับอย่างน้อยก็ไม่ใช่เป็นวัดร้างแล้วนะครับเดี๋ยวอนาคตคงจะมีพระมาอยู่เยอะกว่านี้นะเพราะมีไฟฟ้ามีต่างๆใครที่ชอบความสงบสิริเวกนะครับก็มาสมาธิปฏิบัติธรรมที่นี่ได้ได้ที่นี่ได้นะครับแต่ผมศึกแล้วศึกเลยเป็นฆราวาสแล้วเมื่อก่อนตรงนี้โล่งมาอยู่นะใช่ครับเป็นลานโล่งเลยเป็นลานโล่งครับผมว่าเป็นหน้าฝนนี่แหละหน้าฝนต่างๆกับบรรยากาศสวยมีคนมาสั่งไหมวันนี้มีครับเมื่อกี้ก็นั่งอยู่สองสามคนผมเห็นอยู่นะครับก็มีคนมาสั่งรายการหนุ่มมาได้นะครับที่บ้านนายางนะครับอำเภอวิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับผม